ประกาศสภานิติบัญญัติชาติเรียกอัญเชิญองค์ไตรยาเพื่อโซล่าเป็นประสาทโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กระลาที่เด็ดรามาธิบดีจักรีพระบรมสยามีราชราชกรมราชพิธผู้ทรงพระคุณประเสริฐได้เสร็จแล้วก็แล้วด้วยที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15 นาฬิกา 52 นาทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจบชั่วคราวพุทธศักราช2550มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชขอพระราชทานสิทธิ์มาตรา23วรรค1ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีท่านกำลังหากว่างเลยและในกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชญาติไว้ตามกฎหมายเยบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นพระสักการะต้องการสิทธิ์เกี่ยวแล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประชาชนรัฐสภาทราบและให้ประชาชนรัฐสภาที่ประชุมรัฐสภาได้ทราบและให้ประชาชนรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทานทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระราชสิทธิ์ไปและให้ประชาชนรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เจ้าหน้าที่รามาธิบดีจักรีพระบรมสยามีพระราชบรมราชกิจได้ส่งแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาจักรพรรดิสยามกุฎกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎหมายเยบาลว่าด้วยการสืบก็สันตติวงศ์ทำเพื่อราชการ2477แล้วเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515สภาแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2517ได้รับทราบกรณีสมรสต่างๆเพื่อฝากถึงหน้าที่โดยระหว่างที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2559สภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาทและประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ดังฝากกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาจักรพรรดิสยามกุฎกุมารขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23ข้อ1จึงขอประกาศให้ทราบทุกท่านว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาจักรพรรดิสยามกุฎกุมารได้ขึ้นทรงราชเป็นพระกษัตริย์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปประกาศวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ผู้ลงนามคอนเทนต์ยึดหัวใจประธานสภายึดหัวใจทำหน้าที่ประธานรัฐสภาลำดับต่อไปขอได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประโยชน์
คุกอันตรายคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกล่าวคำถวายปฏิญาณคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าหัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวัชรคุณขอได้เชิญครับขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าลองมีพระบาทข้าพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประโยชน์ทุกการจนาคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวราคุณเสด็จขึ้นทรงราชสันตติวงศ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ยังความปลื้มปิติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่ครอบครองบิดประบาทอยู่ณที่นี้โดยทั่วกันข้าพระเจ้าขอราชทานพระบรมราชโองการแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทรงเกียรติและเทิดทูนพระบารมีด้วยใจพักมุ่งปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราชโองการด้านการศึกษาและโครงการแนวพระราชดำริน้อยใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลังพร้อมสนองงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นราชปรีสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยความเที่ยงธรรมภายใต้พระบารมีปกเกล้ากระหม่อมให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ปวงข้าพุทธเจ้าตลอดมาในวันโอกาสอันเป็นอุดมมงคลเลิศนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยข้าแต่โดยเทพที่ก่อนอมรพรหมินอมรินทราธิราชซึ่งสถิตทิพยพิมานมากเมืองสวรรค์ชั้นชกามาขจรอีกทั้งเดชาแห่งพระสยามเทวาธิราชและพระบารมีแห่งพระบูรพกษัตริย์ราชธิราชเจ้าทุกโตได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวราคุณได้ทรงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทรงพระเกษมสำราญปราศจากโลภาพยาธิทั้งปวงขอทรงดำรงสิริรัชกิจพัฒนาไปบุญด้วยพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศสาธุทิศสถิตเสถียรเป็นมิตรขวัญดวงประทีปปกเก้าทุกเกตเราประสบนิกรทั้งปวงทั่วภาตรีชยังตุกพวังชยังมังพลังขอจงพักเจริญด้วยราชฤทธิ์ชนะภัยพานทั่วทิศเมธานีดลสวยสิริสวัสดิ์ที่พัฒชัยมงคลรานิรันดร์การด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ